วันนี้หัวหน้าเผ่าบุกรังชาลีชายฟาร์มตามหาพ่อพันธุ์ควายชื่อดังเจ้าช้างอุดรควายที่ถูกขนานนามกันว่าจอมให้ลูกมหัศจรรย์ปัจจุบันน้ำเชื้อของเจ้าช้างอุดรเป็นที่ต้องการของชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทั่วประเทศเราจะมาบุกถามเคล็ดลับและเทคนิคการเลี้ยงควายสายประกวดว่าจะเป็นยังไงแอบบอกตอนนี้เลยว่าผู้กองเป็กเจ้าของช้างอุดรได้ส่งน้ำเชื้อไปทั่วประเทศแล้วถึง 100,000 โดส EP นี้จะสนุกขนาดไหนจะได้ความรู้เพื่อไปพัฒนาสายพันธุ์ควายสวยงามเท่าไหร่ไปรับชมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาหยาบคายและบ่เหมาะสมผู้ชมที่ดื่มสุรามากกว่า1ลิตรควรได้รับคำแนะนำเด้อสู่เด้อเข้าใจบ่โอ้โหแต่งสวยมากครูครัววันนี้นะครับมารวยของเรานะฮะควายเผือกยักษ์นะครับจะได้ผู้ชมทางบ้านก็คือเรามากันรอบนี้เพราะว่าควายเริ่มติดสัตว์กันแล้วนะครับมีตัวเมียเดี๋ยวเราไปเอาน้ำเชื้อของช้างอุดรมาพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ครับนี่ครับมีแฟนแล้วครับโอ้ยมาตัวอ้วนปั๊มดิ๊กเลยสวยด้วยโอ้นี่เขาเห็นแล้วมันเอาเลยอ่ะมันชาร์จเลยอ่ะเนี่ยโอ้คือมันจะดมกันอย่างนี้โอ้ยิ้มเลยดูดิตัดยิ้มเลยดูยิ้มเหมือนฟันเลยตลกที่ไหนโอ้แล้วครับได้อีกรอบนึงอีกรอบนึงเจ้าก็มาประจับผู้ช่วยเธอช่างพอนตาในกระเดียเออดูมันยิ้มดิมันยิ้มก็คือแบบเอาแล้วตอนนี้คือมันกำลังแบบปล่อยกูพลาดได้ไงจะเอาให้ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วพ่อเอามันเอาไปอยู่วะพ่อเดี๋ยวมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาร้านอุ้ยมันวิ่งไปแล้วไปแล้วตาแล้วพี่โอ้ยมันวิ่งไปดูแล้วเนี่ยเข้าคอกเดียวเลยคือมันไม่เอาอะไรเลยนะคือถ้าใครมาขวางเมื่อกี้เหมือนคิดว่าแบบใช่มนุษย์อะจังหวะนั้นแล้วมึงจะบอกหมดเวลาไม่ได้แล้วเมื่อกี้วิ่งก่อนแต่ไม่มองซ้ายมองขวาเลยหายนะไม่ดูซ้ายดูขวาเลยตอนวิ่งมาโอเคคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักเคารพรักเราจะไปดูควายตัวเมียนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้เขาติดสัตว์อยู่เหมือนกันแล้วก็ได้โทรไปหาพี่ๆที่ฟาร์มช้างอุดรแล้วก็คงจะไปเอาน้ำเชื้อมาก่อนถ้าเป็นไปได้อยากให้ผสมจริงแหละแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังติดสัตว์อยู่หรือเปล่าหรือใกล้จะหมดรอบแล้วถ้าหมดรอบก็แปลน้ำเชื้อมาก่อนแล้วพอเขาติดสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวเราผสมเลยปั๊บเอาละครับผู้ชมครับอยู่กับกองเป็กนะครับเป็กสวัสดีครับสวัสดีครับภรรยาคนสวยพี่เป็กนะครับสวัสดีครับอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาควายสวยงามหน่อยผมก็เพิ่งไปถ่ายชีวิตมา6ตัวได้สัก3เดือนตอนนี้ออกลูกกลายเป็น9ตัวแล้วแล้วตอนนี้แม่ตัวนึงมันติดสัตว์ครับก็เราก็เลยนึกถึงเนี่ยแหละครับช้างอุดรเพราะน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่มั้ยครับมีใหญ่กว่านะครับตอนนี้มีใหญ่อ๋อตอนนี้ตัวที่ใหญ่กว่าช้างน่าจะเป็นคิงคองแล้วไอ้คิงคองอ๋อเหรอคิงคองนี่น่าจะใหญ่กว่าแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยความใหญ่ถูกแซงไปแล้วครับแต่ว่าความที่ให้ลูกมันจะจังเป็นอ๋อเหรอก็คือเขาให้ลูกดีใช่มั้ยครับใช่ครับขออนุญาตชมหน่อยนะครับนี่แหละครับเนี่ยครับเฮ้เจ้าช้างอุดรพ่อพันธุ์ควายฉายาจอมให้ลูกมหัศจรรย์ลูกรักของผู้กองเป็กแห่งชาลีฉายฟาร์มเคยมีตำแหน่งเป็นควายที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นพ่อพันธุ์ควายเงินล้านเพราะน้ำเชื้อของช้างอุดรสามารถแจกลูกที่สวยมีโครงสร้างสูงใหญ่เลยเป็นที่ฮอตฮิตทั่วประเทศของเกษตรกรเลี้ยงควายถึงกับเคยมีคนมาทาบทามขอซื้อตัวเจ้าช้างอุดรในราคาถึง15ล้านบาทเขาสูงเท่าไหร่พี่เป็ก178ยืนนะถึงจะเห็นนะเรามันเราเข้าไปเดี๋ยวมันดุมันไม่ดุครับติดครับคุณผู้ชมเขาไม่ดุนะครับเวลาวัดนี่เขาวัดตรงไหนครับ178นะครับไอ้นี่ไม่178แล้วเนี่ยนี่น่าจะ180กว่ามั้งเนี่ยอันนี้คือเขาโตเต็มที่ครับแน่เต็มที่แล้วครับ89ปีควายนี่อายุเฉลี่ยมัน20-25 ปี 20-25แล้วโอ้มันใหญ่สง่ามากข้อดีเขาคือให้ลูกมหัศจรรย์แปลว่าอะไรพี่เป็ก
คือควายมันจะมีอยู่3เกรดครับครับควายในประเทศไทยแบ่งเป็นหลักๆอยู่3เกรดเกรดที่1เกรดเนื้อเป็นควายที่มีขนาดเล็กตัวไม่สูงมากเกษตรกรเลี้ยงเพื่อหารายได้ด้วยการขายเนื้อเกรดที่2สายพัฒนาเป็นควายที่มีความสูงอยู่ที่140ขึ้นไปแต่ไม่เกิน145เกรดที่3สายพัฒนาเป็นควายที่มีความสูง145ขึ้นไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามอย่างเช่นช้างอุดรซึ่งมีความสูงปัจจุบันอยู่ที่176ซมเลยทีเดียวซึ่งควายเกรดชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นควายเล็กๆที่มีความสูงแต่140ลงมาเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเราประกวดเขาเอาไปผสมมันทำให้อัตราการโตมันแค่นิดเดียวพูดง่ายๆก็คือส่วนมากชาวบ้านที่เห็นควายตัวใหญ่ที่ลงประกวดพอลองเอาพ่อควายที่ชนะการประกวดมาผสมพันธุ์กับแม่ควายที่มีขนาดไซส์ธรรมดาผลที่ได้นั้นลูกควายที่ออกมากับไม่ใหญ่อย่างที่คิดผิดกับเจ้าช้างอุดรที่ผสมกับควายบ้านๆลูกออกมามีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดแต่ไอ้ตัวเนี้ยเอาช้างเข้าไปเนี่ยใหญ่เลยใหญ่เลยก้าวกระโดดเลยใช่ครับเขาก็เลยชาวบ้านเขาเลยตั้งฉายาให้ว่าจอมนี่ลูกแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะรีดน้ำเชื้อเหรอครับใช่ครับวันนี้รีดน้ำเชื้ออ๋อจะได้เห็นแล้วนะครับกลางควายกลางควายแล้วสำหรับใครที่อยากจะผสมจริงยังไงครับก็เอาตัวเมียมาได้เลยใช่ครับตอนนี้ก็จะมีน้ำเชื้อครับแล้วก็มีการผสมจริงแล้วก็มีการรับฝากเข้าโครงการว่ารับฝากเข้าโครงการคือไงครับเข้าโครงการก็หมายความว่าอย่างคือว่าครับผมเลี้ยงควายไม่มีตัวผู้จับสัตว์ไม่ได้ตัดปัญหาเรื่องการจับสัตว์ก็มาฝากไว้ที่ผมเลยอ๋อเหรอแล้วท้องให้กลับบ้านทีนี้ก็จะมีค่าฝากวันละ300ค่าผสมก็5,000คือปกติแล้วครับเวลาควายมันเป็นสัตว์ครับพอเริ่มแรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะที่หนึ่งผมเรียกระยะหนังอินเดียพี่ยังไงตัวผู้จะเดินตามตัวเมียก็จะวิ่งระยะที่หนึ่งพูดง่ายๆตัวเมียจะปล่อยฮอร์โมนเพื่อดูดความสนใจของตัวผู้แต่ตัวเมียจะยังไม่ยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ระยะที่2เมื่อไข่ตัวเมียพร้อมแล้วตัวเมียจะยืนนิ่งๆเพื่อให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ได้ซึ่งระยะที่2ที่พูดมานี้จะห่างจากระยะแรกประมาณ48ชั่วโมงระยะที่3เมื่อตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อแล้วตัวเมียจะรอจนกว่าน้ำเชื้อตัวที่แข็งแรงที่สุดและจะยอมปล่อยไข่ตกลงมาเพื่อผสมพันธุ์ซึ่งพอเกิดจากระยะนี้แล้วตัวเมียจะไม่ยอมให้นำเชื้อเข้าไปอีกซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการผสมพันธุ์นั่นเองโอ้โหนี่ตอนนี้ลูกช้างอุดรนี่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วเพราะไหนบอกว่ารีดทีเท่าไหร่เดือนละ 2,000 หลอดแล้วคือน้ำเชื้อเนี่ยขายเลยแล้วแสนโดสโอ้ไม่ต้องห่วงครับมาแน่นอนแสนดอทไม่อยากจะคูณเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้500หรือ100ขึ้นแล้วครับ500อ๋อแต่ว่าเข้ากระเป๋าของพี่เป๊กเองไม่เยอะนะครับก็เขาไปขายราคาเต็ม500พี่เป๊กเอาโดทไปกี่ตังค์แสน200,000ใช่ครับผมเซมเบอร์เลยผมเซมเบอร์เลยเวลาประกวดเขาดูอะไรที่เห็นบอกว่าขาหลังคุยรู้เรื่องเลยเหรอครับรู้เรื่องแล้วให้จัดท่าครับเขาดูอะไรครับควายสวยงามประกวดยังไงควายสวยงามเขาจะแบ่งแยกเป็นส่วนหัวครับส่วนคอส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนท้องบางตัวเนี่ยหัวใหญ่ครับทีเนี้ยจมูกสั้นมันก็ดูไม่สมส่วนครับแล้วอะไรที่มีอะไรแก้มจ้ำอะไรอันนี้ทำตาแก้มตาแก้มแก้มจ้ำคอสามอ้อมสีขาวอันนี้สามอ้อมนี่คือไงตาแต้มก็คือสีขาวตรงนี้ตรงเนี้ยครับใช่ครับแก้มจ้ำมันก็มันจะมีจ้ำนี่คอสามคออ่องอ่องคอครับแล้วก็ถึงเท้าขาวอันนี้คือลักษณะประจำพันธุ์ควายปักควายที่เราเห็นกันส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น2สายพันธุ์1ควายปากคือควายพื้นถิ่นในทวีปเอเชียซึ่งควายละแวกเพื่อนบ้านเรารวมถึงประเทศไทยคือควายปากทั้งหมดส่วนอีกสายพันธุ์นึงคือควายแม่น้ำโดยแบ่งแยกได้ชัดเจนจากโครโมโซมที่แตกต่างกันการประกวดจึงให้คงอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจ้ำคอ3อ่องถึงเท้าขาวตามรูปลักษณ์เดิมของควายปากนั่นเองอย่างช้างนี่น้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับช้างเนี่ยช้างล่าสุดตัน 5.8ตัน 5.8 ใช่คือเขาดูไม่หนาแต่กระดูกเขาใหญ่เกือบตัน6ใช่ครับการเลี้ยงเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนที่อย่างของช้างเนี่ยผมจะเลี้ยงเพราะผมเลี้ยงรีดเอาน้ำเชื้อก็คือผมจะเน้นให้เกี่ยวกับธรรมชาติมีหญ้ามีฟางก็เสริมพวกวิตามินเน้นการออกกำลังกายจะจุงเดินเนี่ยรวมแล้วเนี่ย5กิโลแต่ใน1อาทิตย์จะต้องวิ่ง1วันครับวิ่งก็คือเราจะเอาควายตัวผู้เล็กๆครับจุงนำหน้าก่อนช้างมันจะวิ่งชนครับเอาเหรอจะวิ่งชนเหรอวิ่งไล่เลยครับแต่ว่าเราห่างๆมันจะเดินเร็วเหมือนวิ่งเหมือนเขาก็เป็นจ่าฝูงประมาณนี้ใช่ครับโอ้โหนี่แสดงว่าแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับคุณผู้ชมโค้ดโหดกระโดด
็นในคลิป YouTube บอกตีมูลค่าตวง70ล้านอะไรนี่มันจริงไหมหรือมันพูดกันเล่นๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันในส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นในส่วนตัวผมมีมูลค่าของควายมันอยู่ที่มันสร้างรายได้ให้กับเจ้าของมันขนาดยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยอย่างช้างเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะผู้กอง15ล้านทำไมไม่ขายถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องจิตใจนะอย่างน้อยๆเนี่ยผมดีน้ำเชื้อเนี่ยตีไปอาทิตย์ละ 300,000 เดือนละ 800,000 เอาแค่ค่าฝากคิดแค่20ตัวเดี๋ยวควายขึ้นมาพี่จะเห็นว่ามันยี่สิบตัววันละ300พี่ตีไป 180,000 ค่าฝากทีนี้ค่าผสมอีก 5,000 ตีไป 100,000 แสดงว่าผมมีมูลค่ากับมันเดือนนึง 300,000เฉพาะที่รับฝากเข้าโครงการครับทีนี้ถ้าผมไปทำรีสอร์ท20ห้องพี่เงินไม่ต่ำกว่า10ล้านใช่แล้วคนไม่พักตลอดอันนี้เต็มอันนี้เต็มตลอดใช่ครับอันนี้วันละ300เต็มทุกวันใช่ครับทีนี้ควายแต่ละตัวตัวไหนที่มันมีมูลค่าผมก็เลยมองว่ามันอยู่ที่รายได้ที่มันสร้างให้กับเจ้าของสร้างได้มหาศาลจริงเพราะอย่างทุกวันนี้คนเลี้ยงควายสวยงามกันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้มีชื่อเสียงมันก็ยังสร้างมูลค่าไม่ได้ถูกไหมใช่ยังบางตัวได้แกนแชมป์ก็ยังสร้างมูลค่าไม่ได้เอาเหรอได้แกนแชมป์ก็ยังไม่ได้มูลค่ายังไม่เหรอใช่อย่างนี้นี่คือเจ้าช้างนี่มันสามารถขึ้นผสมได้บ่อยขนาดไหนครับควายเนี่ยพี่จริงๆถ้าปล่อยคุณเฉยวันหนึ่งมันผสมมันยี่สิบครั้งผมร้อนโอ้โหมันไม่เหมือนมนุษย์นะเอาเมียหัวล้อเมียหัวล้ออันนี้บิ๊กฟุตครับ2 ปีกับอีก1 เดือนตัวเกือบเท่าไอ้รวยเลยนะใหญ่มากใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าไว้อย่างนี้กี่กิโลพี่เป็กฮะ3 กิโลซื้อมา3 โลใช่ครับผมเพิ่งซื้อได้มากี่4 เดือนนี่สอนยังไงให้มันยืนนิ่งมากเลยครับแบบไม่เป๋ไปไหนเลยนี่คืออยู่วิธีการฝึกด้วยไหมครับใช่ครับอยู่ที่วิธีการฝึกตัวนี้เกิดจากพ่อชาวบ้านจริงจริงพี่ควายตัวเล็กๆแม่พันธุ์โดนน้ำเชื้อช้างเขาซื้อแม่พันธุ์มาเนี่ย80,000ผสมช้าง1,500เขาลงทุน81,500ตัวนี้ถ้าเกิดซื้อขายได้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับคือผมซื้อเข้ามาเนี่ย3 กิโล3กิโลแปลว่าอะไร3ล้านคุณเล็กซื้อมา3ล้านใช่ครับนี่ซื้อมาได้กี่เดือน4-5 เดือนเนาะเอามาเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวแล้วครับผมมองว่าอย่างช้างเนี่ยบอกจุดเด่นไปแล้วคือสูงยาวพี่ครับแต่มันมีจุดที่จะต้องแก้ที่จะเป็นควายงามแบบเกรด VIP เลยครับก็คือ1เลยในเรื่องของหน้าอกแต่ตัวนี้เขาแก้หน้าอกไงครับหน้าอกเป็นไงครับเขาเป็นลูกช้างที่หน้าอกกว้างขาใหญ่อย่างบั้นท้าย3 ล้านบาทเนี่ยครับแพงกับตอนที่พ่อบั้นท้ายเขาจะใหญ่ครับแล้วก็มีเนื้อซอกขาแล้วก็หางยาวแก้จุดด้อยของพ่อหมดเลยครับแก้จุดด้อยของพ่อหมดเลยทีเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ซื้อแต่ผมอ่ะผมมองว่าช้างให้8 ปีนะถ้าผมยังใช้งานช้างอีก2 ปีไอ้ตัวนี้ก็รีดน้ำเชื้อได้ผมก็เลยมองว่าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาแทนตลาดน้ำเชื้ออย่างตัวนี้น้ำหนักสักเท่าไหร่ครับตัวนี้900 กว่าตอนช่างล่าสุด900แสดงว่าใหญ่กว่าไอ้รวยนะไอ้รวยมันเท่าไหร่700ขายมันทำลูกชิ้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องลงทุนใหม่โอเคครับคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ต้องรอเวลานิดนึงนะครับรอให้อากาศเย็นๆช้างก็อาบน้ำแล้วให้เขาแบบคลายร้อนสบายตัวสุดท้ายก็ดิ้นชีวิตมันดีเหลือเกินครับมีคนอาบน้ำให้คลายร้อนแล้วก็ด้วยครับคุณผู้ชมนวดชีวิตดีเหลือเกินอยากเกิดเป็นช้างอุดรเอาครับได้ขี่น้องช้างครับอยากให้ตัดนะครับเกิดอะไรขึ้นคือช้างใจดีเราขึ้นยังไงพี่เป๊กเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยครับฝากไว้ก่อนนะเอาแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะจับตัวเขายังไงครับพี่ต้องใช้ความสามารถนิดนึงเอาละต้องนั่งตรงไหนของพ่อนั่งตรงนี้เหรอครับหรือนั่งตรงนี้ครับขยับไปท้ายนิดนึงตรงนี้ครับเอาละครับมันจะไม่ล่วงเหรอครับโทษนะครับพี่ช้างเอาละครับช็อตนี้แหละ
เจ๊ที่ขยับใช้หลังกุ๊บกุ๊บกุ๊บโอเคนะพี่มันไม่ร่วงแน่หรอพี่ถ้าสมมติว่าพี่รู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่มั่นคงพี่ก็แนบมันนะครับกอดมันอ๋อครับเนี่ยครับเริ่มไม่ค่อยมั่นคงแล้วครับโอ้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 
วันนี้เราคุยกับเขาเราบอกให้เขาถอยหลังนี่เขาเข้าใจหมดเลยเลยก็คือควายนี่จริงๆแล้วคนบอกว่าเป็นสัตว์โง่จริงๆแล้วเขาก็ไม่โง่นะฉลาดใช่ไหมครับควายนี่ฉลาดมากนี่แหละสวัสดีครับพี่ช้างทำไมที่บ้านเราถึงไม่เชื่องอย่างคุณเลยเราขี่เขายังดูมหึมาอยู่ไหมใหญ่มากมันพี่ขี่ช้างจริงๆไงโอเคโอเคลงดีกว่ากลัวจะล่วงชัวร์โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ช้างเอ้ยโอ้โหคือเขาใหญ่มากจนเวลาเขาเดินทีตัวเขาบิดอย่างเงี้ยไอตัวเราก็กลัวจะล่วงแล้วเขาใหญ่จนมันไม่มีที่จะจับอ่ะจะก้มไปจับตัวก็ตัวเองอีกเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจะปุ้งควายคืนบ้านแล้วเสร็จการงานเบิกบานร้องเพลงระโมงเราเท้านาทุกสบายคืนค่ำเดือนงายเราขี่ลังควายร้องโศงพวกนี้ก็คือเอามาพัฒนาสายพันธุ์หมดเลยเหรอครับถ้าคนโบราณเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเขากวักธรณีกวักเงินกวักทองเข้าบ้านไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเวลาเขาให้ลูกก็จะไม่ได้เขาอย่างนี้ถูกไหมครับนี่คือเขาของเขาเองเลยหญิงเลยครับเขาชื่อหญิงเลยก็ถือว่าไม่ได้สูงใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะคลอดเดือนเมษอ๋อนี่ก็ท้องอยู่ใต้ขนาดนี้ถ้าเกิดลูกออกมาของพี่ช้างนี่ก็คือก็ใหญ่เลยฮะก็ต้องลุ้นอีกทีอ๋อลุ้นออกมาปั๊บนี่เราดูออกเลยไหมพี่เป๊กอ๋อออกเบบี้มาดูออกเลยใช่ครับเราดูข้อขาตรงนี้ครับพี่ครับถ้ามันข้อขาเขายาวยืดเขาก็สูงอ๋อเดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านหน่อยไม่มีใครดูเป็นเลยที่บ้านดูเขาก็มองเรานะแล้วนี่ใช่ไหมที่ที่มาที่ไปของคำว่าเป็ดไอ้รวยก็ไม่เล็กนะใหญ่อยู่โครงสร้างมันใช้ได้แล้วไม่รู้ว่าลูกมันจะเป็นไงแต่ตัวนี้มันขี้อ้อนจังเลยมันขี้อ้อนนะเมื่อกี้มันมาแบบไซส์ถูกับพี่เป๊กเชื้ออ้วนปักเลยก็คือเวลาที่รีดน้ำเชื้อก็ต้องมีตัวล่อถูกไหมครับครับแล้วพอเขาขึ้นไม่รู้เหมือนม้าแล้วต่อขึ้นแล้วก็คือเราก็เอากระบอกใช่ต้องทำให้อุ่นด้วยนะข้างในอ่ะจะมีใส่น้ำอุ่นไปให้ได้อุณหภูมิเหมือนแบบเหมือนของตัวนี้นะครับชมครับล่อโอ้มันเห็นแล้วมันก็มีอารมณ์แล้วอ่ะเอาแล้วมาแล้วอ่ะเอาเลยอ่ะอย่างนี้ก็คือตัวเมียก็ต้องติดสัตว์ด้วยเหมือนกันไหมครับถ้าเมียไม่ติดสัตว์ตัวผู้ก็แม่เพราะเมื่อวานผมมันมีคนเอามาผสมกันที่บ้านตอนที่ตัวพ่อพันธุ์อยู่กับตัวเมียอื่นที่ไม่ติดสัตว์มันก็ชิวๆแต่มันเห็นตัวที่ติดสัตว์มันวิ่งชาร์จเลยทำพันธุ์อย่างนี้นะ มันยิ้มมันต้องยิ้มก่อนมันจะยิ้มมันจะสงสัยกันใช่ไหมว่าควายตัวผู้มันจะยิ้มทำไมเมื่อตัวเมียติดสัตว์อ่ะตัวเมียจะปล่อยฮอร์โมนออกมาซึ่งตัวผู้จะเอาต่อมใต้เหงือกที่เรียกว่าต่อมทอมสันเพื่อไปสัมผัสกับกลิ่นฮอร์โมนจึงทำให้เราเห็นควายตัวผู้ส่วนมากเวลาติดสัตว์อ่ะจะยิ้มแฉ่งตลอดเวลาไอ้มารวยก็เป็นเหมือนกันความไม่เข้าใครออกใคร
ขาแค่ได้กลิ่นของฮอร์โมนเขารู้เลยน้องเลยอาการออกอาการออกอาการอันนั้นอาการหนักเลยเหมือนเวลาใครก็ได้ตอนนั้นใครก็ได้ตอนนั้นคนเดินมาที่ประตูแล้วเนี่ยเราไปดูห้องแลบกันไหมได้ครับได้ครับตัวนี้คือสารละลายตัวนี้จะเป็นอาหารของอสุจิจีมันก็จะมีสูตรคำนวณของหมอเขาว่าจะต้องเติมอาหารมันเข้าไปเท่าไหร่พอผสมได้ที่เราก็จะเอามากล่องกล้องดูบรรจุเนี่ยของผมจะใช้ปากบรรจุไม่ได้ใช้เครื่องบรรจุแต่ก็ปากดูพอดูมันก็แล้วดูน้ำเชื้อเข้าไปปากปากคนใช่ครับคุณเป็นเล่นนะจริงพี่อย่าไปดูปากใช่ครับหลอดนี้ไว้พี่ครับมันจะมีตัวนี้กั้นอยู่แล้วก็จะดูทางนี้ดูน้ำเชื้อก็จะเข้าในนี้อ๋อแต่มันก็จะมีตัวกั้นมันไม่เข้าฝั่งก็ตอนนี้เหมือนกับว่าพี่ช้างเนี่ยให้เท่าไหร่ตลาดเอาหมดเลยตลอดเวลาเลยครับไม่มีแบบขายของขายไม่ออกไปเท่าไหร่ก็หมดตลอดไปเท่าไหร่ก็หมดตลอดคือวันนี้ถ้าไปติดที่ภูมิผมไปส่งที่สารคามเพราะที่สารคามรับชมเพื่อเป็นความรู้และพัฒนาสายพันธุ์ควายเท่านั้นเอาละเขาเริ่มเพียเขาเริ่มเพียครับคุณผู้ชมครับคุณแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ไม่ถึง600เนี่ยถือว่าไม่ได้ตามเกณฑ์เพราะว่ามีออเดอร์มาแล้วอ่ะ600สายศาสตร์ในนั้นน่ะมีทุกเทียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจริงครับใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะให้เขาแบบไม่เครียดไปอึไปฉี่อาบน้ำก่อนคล้ายๆเวลาไปไปขี้ไปเยี่ยวอาบน้ำคุ้นๆเลยหอมหอมเปิดแอร์เย็นๆนั่นชิลดื่มก่อนสักหน่อยอปรับมูดกันวนเขาต้องเดินจูงวนกันอย่างนี้นะครับเมื่อวานเราก็ทำพิธีเรียนแบบธรรมชาติครับเวลาที่เขาปล่อยธรรมชาติควายตัวเมียเขาจะเดินก่อนเดินเหมือนอ่อยอะครับเล่นตัวหน่อยพอจังหวะที่เขาจะยืนให้เขาก็หยุดตรงผู้ก็จะขึ้นมาส่งตอนนี้มันกำลังพิสูจน์กลิ่นกำลังเล่าอารมณ์เลยเกิดอะไรขึ้นครับคือตัวเมียเนี่ยมันกลิ่นไม่แรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยเราวางฮอร์โมนมันไม่ได้เป็นสัตว์ธรรมชาติทีเนี้ยกลิ่นไม่แรงมันยังยั่วพี่ช้างไม่พอถ้าอย่างเงี้ยเริ่มเครียดแล้วครับแสดงว่าต้องแบบเกรดแบบต้องเอาธรรมชาติเอาของเท่หน่อยครับเอามีอีกตัวที่เป็นสัตว์อยู่ครับมีอีกตัวที่เขามีกลิ่นนิดหน่อยแต่เขาชอบครับมันเขาชอบก็ต้องเอาตัวนั้นเข้ามาลองนี่คือถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ขึ้นนี่ก็คือออเดอร์ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับออเดอร์ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าอาการเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้น้อยเอาตัวนั้นละตัวนั้นละต้อมเขาดูก็หือลือมากเลยตอนกลางวันเอ้าจะขึ้นแต่ถึงเวลาเอ้าไม่ขึ้นมาแล้ว ใหญ่แล้วเกิดแล้วผู้กองเราเครียดแล้วเราเครียดแล้วสิออเดอร์เยอะพี่ช้างไม่เอามันหล่อเลือกได้อย่างพี่ช้างเนี่ยใครไปหลายแสนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และคือวันนี้ไม่วันนี้รีดไม่ได้พรุ่งนี้มาเลยนี่ก็พยายามใหม่ได้ครับพรุ่งนี้ก็รีดได้อยู่ครับให้เขาคนที่สามชอบตัวไหนชอบตัวไหน
เอาจะเห็นได้ว่าสีหน้าของผู้กองเป็กตอนนี้เริ่มตึงเครียดแล้วเพราะตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ถ้าไม่สามารถรีดนำเชื้อของเจ้าช้างอุดรสำเร็จจะสูญเงินหลักแสนกันเลยทีเดียวเพราะมีออเดอร์ยอดจองนำเชื้อมารออยู่แล้วถึง600โดสเพื่อนๆมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันว่าวันนี้ภารกิจรีดนำเชื้อเจ้าช้างอุดรจะสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับเคลื่อนตัวดูการเคลื่อนตัวมันจะไหลเหมือนพายุนะครับนี่ต้องเอาปากดูดใช่ไหมครับดูครับต้องใช้ปากดูดนะครับแค่ไหนทำใจดูอร่อยหวานเมื่อกี้มันเยอะๆพอมันได้กินอาหารนะครับมันก็จะแยกอันนี้ก็ทีนี้ในขั้นตอนนี้หมอก็จะพิจารณาว่ามันหนาหรือมันบางนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นไงอันนี้อันนี้แค่หยดเดียวนะครับพี่ผมหยดเดียวที่ผมหยดเมื่อกี้แค่หยดเดียวคือจำนวนเท่านี้ที่แรกในทั้งหมดมันจะประมาณ10-12หรือ15หยดแล้วธรรมชาติก็คือเขาจะรู้ตัวที่แข็งแรงที่สุดจากพันล้านตัวคว้างทุกวันนะเหมือนไม่มีมูลค่าเลยกินน้ำเชื้อช้างแล้วผมพี่ผมลองทำดูนะครับยังสนใจซื้อไหมครับขายเรา50ขายเราน้ำเชื้อที่เจ็บผูกน้ำเชื้อที่เจ็บผูกยิ้มด้อยยิ้มด้อยมีเน็ตไทม์ลูกไอ้ช้างก็คือตัวเมียแสนนึงเลยของชาวบ้านนะลูกแสนนึงอย่าบอกนะว่าตัวผู้ห้าหมื่นครับของชาวบ้านของชาวบ้านควายชาวบ้านด้วยบ้านบ้านถ้าจะประสบติดก็ตัวละแสนก็เหลือใช่สีทางหน่วยเลิกเล่นละนาฬิกาไปซื้อควายดีกว่าเราตอนนี้เรามีตัวเมียอยู่3ตัวถ้าผสมติดลูกออกมาก็ขายได้ถ้าตัวเมียตัวละแสนใช่สำหรับมุ้ยยังมือไม่ทันละวันนี้เราขอบคุณพี่เป้งมากนะครับที่เปิดฟาร์มเปิดบ้านเปิดให้เจอกับพี่ช้างนะครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากผมว่าควายไทยนี่น่าจะเจริญรุ่งเรืองเลยแหละเพราะว่านี่แหละมีคนที่ให้ความรู้แล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีนัดกันแล้วเดี๋ยวพี่เป้งจะไปเยี่ยมที่ไร่ด้วยเผื่อไปช่วยดูไอ้มารวยดูได้ว่ามันสามารถจะสร้างมูลค่าสติแล้วได้บ้างไหมฝาก FC นะครับผมให้มาติดตามช่องติดตามชาแนลแล้วว่าใครเรียกพัฒนาสายพันธุ์ควายเชิญครับครับผมก็ควายมันเป็นอาชีพของเกษตรกรครับเราเลี้ยงให้ความรักกับมันเอาใจใส่กับมันครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างรายได้ให้เราก็เห็นนะใช่เป็นมิตรตัวนี้ให้ใจมากเลยนะซื้อมาในวันแรกคือไม่คิดจะเอาเลยจากมันเลยครับให้แต่ความรักใส่ใจในทุกวันนี้สร้างรายได้ได้พี่ตีครับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จผมเสือกเข้าไปก่อนครับเมื่อกี้จะพูดอะไรต่อนะครับใจสักทีครับฝากช้างอุดรนะครับไว้พัฒนาสายพันธุ์ครับให้กับควายเกษตรกรที่ตัวเล็กเราพัฒนาให้ใหญ่ควายที่ขายได้คือควายตัวใหญ่พอมันใหญ่แล้วมันไปเนื้อก็ได้ไปงามก็ได้ที่สำคัญคือ
ควายมีสิ่งมีชีวิตครับครับเมื่อเราตัดสินใจเลี้ยงแล้วเราก็ต้องเอาใจใส่ให้ความรักกับให้ความรักดูแลเขาให้ดีครับเดี๋ยวมันจะตอบแทนเราวันนี้เราขอบคุณมากนะครับฝากใน FC กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกช่องทางโซเชียลของทางพี่เป๊กไว้ให้นะครับก็ฝากไปถล่มไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ที่ไล่คนหัวกลัววันนี้ลาก่อนครับไปออกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ50ตัวนี้ก็คือช้างขึ้นคนเดียวเลยมันไอดอลของแท้ครับของแท้ไหวเปล่า